بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสแบ่งเวลามาเรียนรู้ทุกวันอาทิตย์ในเรื่องราวของอิสลามซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้ศรัทธาทุกคนนะครับตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ให้เราเข้าใจเพราะว่าเราทุกคนต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์มารอต้อนรับเราพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาในปัจจุบันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ช่างสังเกตสักนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เลวร้ายนะทำไมมันไปเกิดขึ้นในประเทศอาหรับประเทศที่พูดภาษาอาหรับพูดแล้วรู้ความหมายพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แล้วคนอาหรับไม่เหนือกว่าคนอายัมคนอายัมก็ไม่เหนือกว่าคนอาหรับคนขาวไม่ได้ประเสริฐกว่าคนดําและคนดําไม่ประเสริฐกว่าคนขาวที่ประเสริฐนั้นก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าใช้ชีวิตในดุนยานี้ในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกนะจำหะดีษกุดซี่ไว้และพี่น้องจะสบายใจที่ผมพูดทุกครั้งที่มาคุยกับพี่น้องใครที่ทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาศอกหนึ่งใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งถ้าเราทำอย่างนี้เป็นนิจศีลแล้วแน่นอนครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันที่เราดีใจที่สุดก็คือวันที่เราเจ็บป่วยและคิดว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้อาจจะถึงอายันทำไมล่ะครับเขาถึงดีใจในขณะที่เจ็บป่วยเพราะตอนอยู่ดุนยานี้เราต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือรับรู้เรื่องอาคิเราะห์ที่เราจะกลับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
นะก่อนที่จะละหมาดซุบฮีก็ได้เคยพูดไปแล้วว่าถ้าคนเราเนี่ยอายุ60กว่าแล้วเนี่ยนบีเมื่อซูเราะห์อันนัสรถูกประทานลงมานบีเปลี่ยนดุอาทั้งสุญูดทั้งรอกอเปลี่ยนมาขออะไรครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีทั้งรอกอทั้งสุญูดนบีเปลี่ยนดุอามาเป็นอย่างนี้ความหมายก็คือซุบฮานะกัลลอฮุมมะมหาบริสุทธิ์ต่อท่านโอ้อัลลอฮ์วะบิฮัมดิกะและการสรรเสริญที่มีต่อท่านขอพระองค์จงให้อภัยโทษกับฉันด้วยนบีอ่านต้นนี้ไม่นานท่านก็อิลารฟีกินอาลาไปสู่สวรรค์ชั้นฟิดาวก็ให้เราอ่านดุอาต้นนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีอ่านทั้งในรอกะและอ่านทั้งในสุญูดแล้วก็ดุอาที่ผมเกิดมาเมื่อกี้นี้ตอนต้นรายการท่านนบีบอกว่าใครอ่านดุอาต้นนี้ตอนเช้า3ครั้งบิสมิลลาฮิลลาซีลายาดุรุมาอัสมิฮิซัยอุนฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซะมาวะวัสซะมีอุนอาลีมนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาโดนบาลาโดยกระทันหันถ้าอ่านเช้าอัลลอฮ์จะรักษายันถึงมักริบถ้าอ่านเย็นอัลลอฮ์จะรักษาจนถึงเช้าเพราะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเบาก็คือการที่เราได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงถามว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเอาดุนยาไว้หน้าหรือเอาอาคิเราะห์ไว้หน้าถ้าเอาอาคิเราะห์ไว้หน้าพี่น้องครับอย่างน้อยๆละหมาดวิเตสปิดละหมาดสักหนึ่งรอกอัตถ้าเวลามันจวนมักจวนซุบฮ์ก็จำได้ไหมที่นบีบอกกับอบูฮุรอยเราะห์ไว้ว่าสามอย่างนี้นะเมื่ออบูฮุรอยเราะห์ได้รับจากท่านนบีอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันจะทำจนกระทั่งฉันตายหนึ่งอะไรรู้ไหมพี่น้องครับบวชอายามุนเบสของเดือนอาหรับ13 14 15ครับสองอะไรครับพี่น้องละหมาดดุฮาสองรอกอัตให้สลามสองรัตให้สลามสามละหมาดวิเตสปิดละหมาดเมื่ออบูฮุรอยเราะห์รู้อบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันจะทำจนกระทั่งฉันจบชีวิตเราทำหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าว่ามังกานัตดุนยาฮัมมะฮูจะอัลลอฮ์ฟักรหูไบนาไอไนฮิว่าฟรกอะไลฮิซัมละฮูว่าลัมยาติฮิมินัตดุนยาอิลลามากุดดิรอนบีบอกว่าใครก็ตามดุนยาให้ความสำคัญกับเขาเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้ความยากจนมาอยู่ระหว่างสองคิ้วคือเท่าไรก็ไม่มีคำว่าพอมีไหมล่ะครับเท่าไรก็ไม่มีคำว่าพอคนที่เอาดุนยามาไว้หน้าอาคิเราะห์และอัลลอฮ์จะให้กิจการงานของเขาทั้งหมดนั้นเละเทะหมดพี่น้องครับและจะไม่ให้นอกเสียจากว่าเล็กๆน้อยๆและท่านนบีได้บอกไว้ว่าและใครก็ตามพี่น้องทั้งหลายครับเอาอาคิเราะห์ตื่นมาต้องอาคิเราะห์ก่อนหรืออ่านบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรหรือลืมอ่านไปอ่านในสุญูดซุบฮ์ได้เพราะเบาที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ที่สุดตอนไหนครับใช่ไหมลืมอ่านตอนตื่นเช้าอัลลอฮ์บิอัลลอฮุมะบิกัสบานาเอาอ่านไปแล้วลืมอ่านบิสมิลลาห์ต้นนี้อ่านในสุญูดได้เลยแต่อย่าลืมนะครับเพราะคนที่รายงานหะดีษจากอุสมานเนี่ยป่วยกระทันหันเลยพี่น้องครับคนเขาก็มาเยือนกันมากมายก่ายกองชายคนเนี้ยในแขกที่มาเยือนคนป่วยเนี่ยก็มองชายที่ป่วยเนี่ยตาเหมือนกับจะถลนออกมาจากเบ้าคนป่วยถามว่าทำไมเองมองเราอย่างนั้น
คนที่มาเยือนบอกว่าก็เองนี่แหละรายงานจากอุสมานแกไม่เชื่อคำพูดของอุสมานหรือที่ฉันเป็นโดนบาลากะทันหันเพราะฉันลืมอ่านไงทำไมนบีจึงให้เราอ่านดุอาเยอะๆพี่น้องรู้ไหมครับฮิกมะมันคืออะไรที่นบีให้เราอ่านดุอาเยอะๆปากเราจะไม่ได้คุยเรื่องของคนอื่นดีไหมครับถ้ารู้ความหมายด้วยสุดยอดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนี่คือนบียูนุสอ่านในขณะที่อยู่ในท้องป่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันฮายุนกอยูมลาตะกุนุซินะตุวะลานอมละฮูมาฟิสซะมาวาติวมาฟิรัตอ่านครับเป็นร้อยคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้จะลบล้างความชั่วพยายามเอาดุอาที่นบีได้สอนไว้มาอ่านอยู่ตลอดเวลาและนบีบอกว่ามันกอรอฟีเยาเมนวะลัยละเตนคอมซีนาอายะตันลัมตุกยุกตับลัมยุกตับมินันกอฟิลีนนบีบอกว่าใครก็ตามเช้าขึ้นมาเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนได้อ่าน50อายะอัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าท่านจะเป็นคนที่หลงลืมถ้าใครรักษาไว้ได้มันก็ลืมด้วยกันท่านนั่นแหละครับผมก็ลืมแต่พยายามตื่นเช้าขึ้นมาจะตื่นตีสามตีสี่อะไรก็ตามคิดก่อนว่าต้องทำอะไรถ้าตอนละหมาดอิชาและละหมาดอิชาแล้วละหมาดซุนัตแต่ลืมปิดวีเตสเราคิดว่าเรานอนคืนนี้ไม่ตื่นแน่ไปตื่นเอาถ้าคิดว่าไม่ตื่นแน่ก็ปิดเลยปิดละหมาดอิชาด้วยกับวีเตสหนึ่งหรือสามใช้ได้เลยแต่ถ้าคิดว่าตื่นแน่ก็ละหมาดกิยามุลเลนซะ2ให้สลามและวิเตสปิดนั่นคือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มันกำลังเกิดขึ้นคือในลิเบียเจอไหมครับเขื่อนแตกในอะไรอีกมร็อกโกใช่ไหมแผ่นดินไหวในตุรกีโดนมาแล้วเห็นใช่ไหมทำไมจึงโดนในกลุ่มอาหรับทั้งที่พูดภาษาอาหรับอ่านและรู้เลยทำไมจึงโดนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะฮาซัลฮะดีษฟีฮาซัลฮะดีษตักรีรุนวะตากีดุลลิลกออิดิชัรอียะฮ์ฮะดีษนี้เป็นการตักรีดเป็นการรายงานเป็นการยอมรับถึงหลักสะเราะที่เป็นหลักใหญ่ที่ซ้ำกันที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานคือบาลาจะไม่เกิดขึ้นมุซีดะห์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าบ่าวของอัลลอฮ์นั้นผิดสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ามาอัศอบะกุมมินมุซีบะติมฟะบิมากัสบัตไอดีกุมวะยะฟูอันกะซีรมุซีบะใดๆก็ตามบาลาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับพวกท่านอัลลอฮ์บอกก็เนื่องจากเงื้อมือของพวกท่านได้ทำกันขึ้นมาเองทั้งนั้นพี่น้องครับ5ประการเนี่ยสรุปสั้นๆเลยเหตุที่เกิดบาลาและภัยพิบัติที่ร้ายแรง 1. ซินา 2. เรื่องทำความผิดโดยไม่แคร์กับอัลลอฮ์หรือบาปกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้นี่ประการแรกประการที่2นักซุลมิกยาลิวันมีซานตวงช่างโกงแต่ช่าง3ไม่จ่ายซะกาตที่เป็นฟัรดู4อะไรครับพี่น้องบกพร่องสัญญาที่ให้กับอัลลอฮ์ไว้นี่คือประการที่5ไม่เอากุรอานที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็ดีที่นครปฐมพี่น้องเราก็เห็นเพราะนั้นเมื่อเช้าผมดูอดีตเป็นพ่อตำรวจใหญ่แกบอกสองอย่าง1เงิน2เหล้าเอาพี่น้องว่าถูกไหม
นบีพูดเรื่องเงินไว้ว่ายังไงกุลลุอุมมะตินฟิตนะตุนทุกๆประชาชาติมีของล่อใจฟอฟิตนะอุมมะตีอัลมานของล่อใจสำหรับอุมมะของฉันคือเงินเอาพี่น้องว่าจริงไหมไอ้ทุกวันเนี่ยที่เราไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ที่จะมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาคืออะไรยุ่งอยู่กับเรื่องเงินและเล่าล่ะสิ่งมึนเมาล่ะหลักการว่าไงอุมมุลคอบาอิสเป็นสุดยอดของสิ่งสกปรกโสมมถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคนก็เป็นสุนัขได้เอาพี่น้องมาเป็นได้ไหมอยู่วงลูกเต๋าวงเดียวกันกับพ่อเดี๋ยวก็ต่อยกันได้ถ้ากินสิ่งมันเมาเป็นนี้นี่คือสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้และคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในประเทศอาหรับนะเขาบอกอย่างนี้อัลวาคิอุนอาลีบุเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเจ็บปวดที่สุดผมจะพูดในทำนองที่ว่าให้พี่น้องเก็บไม่ต้องยาวเท่าไหร่ตัดในมูเซร์ในคาโรมีกูโบของโตวาลี 6,000 กูโบและวะฮียะมารากิซุลอิลอิกามะตินมาวาลิลมุรีดีนันมุฮิบบีนวัลมุฮิบบีนเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะทำเมาลิดสำหรับบุคคลที่ข้างใครกับกูโบบัลอินนาฮูมินัสซออินตะอันตะจิดะยาวมันอาลามิดาริสุนนะไลซาฟีฮาอิติฟานบิเมาลิดวาลียูฟีมากาเนนมาบิมิสรียิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินการที่ท่านจะต้องพบแต่ละวันเนี่ยอาลามิดาริสนะในรอบปีเนี่ยนะที่จะไม่มีงานเรื่องเมาลิดและเรื่องการปรับทุกข์กับกุโบเหล่านั้นจะไม่ว่างเปล่ากับเรื่องสิริกเลยนี่ในไคโร 6,000 กว่ากุโบ 2 ฟิสซามในประเทศซามฟะกอตยะกรอนบาฮิซูนาสุกอตซึ่งนักวิจัยที่เชื่อถือได้ที่เขารู้ว่าในดิมัสอย่างเดียวเนี่ย194หลุมกุบฏที่ถูกขอวันมัสฮูรที่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในสังคมพวกเขาคือ44มะกอมยุนซะบุลิซอฮาบะห์ถูกพาดพิงว่าเป็นมะกอมของซอฮาบะห์27กุโบด้วยกันวะฟีดิมัสดอรีฮุริรอซินยะฮยาบินซะกะรียาอะลัยฮิมุสสลามเป็นหลุมศพที่ถูกให้ชื่อว่านบียะฮยาบินซะกะรียาอะลัยฮิสสลามในซูเรียนะครับมะฮยุดดีนบินอารบีมีเท่าไหร่ครับในตุรกีมี481ยามีอะห์ทุกยามีอะห์มหาวิทยาลัยต้องมีกุโบอยู่ในนั้นนี่ไงครับพี่น้องเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดบลาให้เกิดภัยพิบัติพี่น้องครับเขื่อนแตกที่ตายเนี่ยหลายพันคนและยังหาไม่เจออีกกี่หมื่นคนไม่รู้ฉะนั้นที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมาก็คืออันเนี่ยบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากนี้แล้วนี่คือหลักใหญ่ในขณะที่นบีนำคำสอนมาและถามว่าบ้านเรามีไหมล่ะพี่น้องบ้านเราก็มากมายก่ายกองนะเป็นคนอายุหน่อยมีความรู้หน่อยถูกขอไปเลยถูกปรับทุกข์ไปเลยบุคคลที่รับรู้ดุนยาอย่างเดียวเวลาวันอีดใหญ่ๆก็จะเห็นพี่น้องครับมาถึงก็รดน้ำโต๊ะแชร์โต๊ะกีหวังอะไรจะมีอะไรขอกันไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสังคมเนี่ยพี่น้องครับไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยถ้าผมจะถามว่าเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะอยู่ยังไงเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอาน
อัลลาซีนาอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรบุคคลซึ่งที่เมื่อมามีถิ่นฐานกันบนแผ่นดินของอัลเลาะห์ปลูกบ้านกันใช่ไหมอักอมุศอลาละหมาดที่ไหนครับผู้ชายที่มัสยิดวาตุซะกาตและต้องจ่ายซะกาตและอัลเลาะห์ไม่ได้บอกไว้ในอายะห์นี้ถึง5อย่างอะกีดะห์ละหมาดซะกาตบวชกับฮัจญ์อัลเลาะห์ไม่ได้บอกอายะห์อื่นทำไมล่ะครับเมื่อมามีถิ่นฐานกันบนหน้าแผ่นดินของอัลเลาะห์ต้องดำรงละหมาดแต่ทุกวันนี้มัสยิดในกลุ่มอาหรับกลายเป็นที่ถ่ายรูปเอาไปแปะปฏิทินหลายประเทศมันสวยอลังการขนาดนั้นแต่ไม่มีคนบูรณะไม่มีคนบูรณะคือไม่มีคนละหมาดพี่น้องฉะนั้นสังคมใดก็ตามนะถ้าขาดสองประการนี้อัลเลาะห์กล่าวในกุรอานนะเมื่อดำรงละหมาดแล้วต้องบริจาคซะกาตพอไหมครับวะอามะรูบิลมะอ์รูฟในสังคมของเจ้าต้องมีการเรียนการสอนวะนะฮาอานิลมุงกัรและก็จะต้องห้ามปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายพี่น้องครับถ้าจะถามทุกวันเนี่ยบางมัสยิดบอกว่าถ้าใครเอาซุนนะห์มาสอนถูกตำรวจจับนี่แหละครับพี่น้องมันกำลังเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์บอกไงในอัลกุรอานวัลลาซีนยัสุดดูนอันซะบีลิลลาบุคคลที่ขัดขวางทางของอัลลอฮ์มึงอย่าเอามานะซุนนะห์มาสอนไม่ได้สอนกูจับฟังอัลลอฮ์ว่านะครับวัลลาซีนยัสุดดูนอันซะบีลิลลาบุคคลที่ขัดขวางทางของอัลลอฮ์วะยับกูนฮาอีวะยันและต้องการที่จะให้ทางของอัลเลาะห์เองอย่ามาตรงนี้นะไม่ได้ไปที่อื่นเลยฟังคำตอบครับอูลาอิกอมุนฟาซิกูนกาฟิรูนซอลิมูนคนเหล่านั้น1กาเฟร2อธรรม3ชั่วพี่น้องครับสรุปว่าสังคมจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับใครลองบอกให้ผมชื่นใจหน่อยทีสังคมเนี่ยจะเรียกว่าสังคมที่เป็นมุสลิมมันขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับอิหม่ามใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับอิหม่ามพี่น้องเมื่อสังคมไม่มีการเรียนการสอนไม่มีการสั่งใช้ในเรื่องดีคือเตาฮีดไม่มีการปราบไปในเรื่องชั่วคือชิริกถามมาต่อไปลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงพี่น้องลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเอาง่ายๆลองไปเที่ยวบ้านญาติก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ็งเปิดทีวีช่องนี้ให้ดูหน่อยเฮ้ยมีเหรอเนี่ยแต่มีมา10ปีแล้วไม่รู้จักวิทยากรทุกสักคนเดียวถ้าถามดาราล่ะพี่น้องเอาง่ายๆวันสำคัญของมุสลิมมีกี่วันลองไปถามลูกเราใช่ไหมที่เมื่อเคยพูดว่าอายุ15เนี่ยเดินมา20คนเรียกมาแล้วให้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์เต็มๆพี่น้องว่าเขาจะกล่าวได้กี่คนอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์เขาจะกล่าวได้กี่คนนี่คือความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเนื่องจากว่าผู้นำส่วนใหญ่ก็เป็นแขกคอยกินบุญอย่างเดียวละหมาดมายัดอย่างเดียวใช่หรือเปล่าที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้ตัวเรารอดและก็ลูกรอดพี่น้องอย่านึกว่าริซกีนะเป็นสตังอย่างเดียวนะฮะอย่านึกว่าริซกีเนี่ยเป็นสตังอย่างเดียวนะลูกหลานใช่ไหมครับผมถามและถ้าลูกเข้าใจศาสนาเนี่ยพ่อแม่สุขใจไหมครับเอาใครเคยเห็นลูกจบปริญญาเอกอย่างดีเลยมานำละหมาดเราร้องไห้ไหมแต่ถ้าลูกเข้าใจศาสนาเนี่ยพ่อแม่ร้องไห้ไหมครับนี่คือสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่านั้นกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกคนอีมานแล้วกูอัมพุสกุมวาลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องครับเข้ามาในหัวข้อวันนี้
วะละอินซานตะฮุมมันคอลกอสมาวาติวัลอัรอัลลอฮ์พูดถ้าหากว่าท่านมุฮัมมัดไปถามพวกเขาเหล่านั้นพวกมุชริกอ่ะที่อยู่มักกะที่ขวางท่านรอซูลเนี่ยใครสร้างฟ้าและแผ่นดินไปถามมาดูที่มุฮัมมัดละยากูลุนนัลลอมันจะกล่าวเลยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สั่งไปถามมุชริกนะกุลิลฮัมดุลิลลาห์จงกล่าวสิมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เมื่อท่านพูดคำนี้แล้วบัลอักษรุฮุมลายะละมูนยิ่งไปกว่านั้นส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้ครับพี่น้องนั่นมุสลิกมักกะนะพี่น้องเราลองไปถามเด็กบ้านเราที่ทุกวันนี้ที่เรียนสูงๆอ่ะที่ไม่ได้เรียนมรดกของนบีมรดกของนบีคืออะไรครับนบีทิ้งมรดกไว้เป็นอะไรนบีทิ้งมรดกไว้เป็นอะไรสตังค์เหรอเปล่าครับความรู้ใครที่ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั่นคือท่านได้ส่วนที่สมบูรณ์จากนบีแล้วฉะนั้นไม่ต้องแบ่งเยอะครับไม่เคยมาฟังซุนนะห์เลยมาฟังสักทีหนึ่งต่อไปเขาก็จะเข้าใจที่เขาไม่รับรู้เขาไม่รับฟังและจนกระทั่งพูดคำพูดออกมาว่าถ้าเอาซุนนะห์มาสอนเราจะเอาตำรวจจับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเขาไม่กล้าฟังซุนนะห์พอฟังแล้วมันจะเชื่อหนักกว่านี้นะครับคำพูดที่ผมเจอมาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นซอฮีฮ์ไฮนีวะกอยริฮิมาอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอ์ซะกอยลันกิฮะตันนัจดะห์นบีได้ส่งคนตรวจตาสภาพรอบนครมะดีนะห์ลิยันซูรูละฮูมาฮอลันมะดีนะห์เพื่อจะพิจารณาตรวจตาสภาพที่นครมะดีนะห์รอบๆนั้นในขณะนั้นเองยะตะยาวาลูนาอาลาดาวาบิฮิมในขณะที่รอซอฮาบะห์ได้ตะเวนอยู่บนหลังสัตว์ฟาอิซันบิรอญุลินกอตตะกัลลาดซิลาฮาฮูได้เห็นคนคนหนึ่งสะพายดาบครับวะลับซัลอิห์รอมแล้วก็คลองอิห์รอมด้วยวะฮุวะยุลับบัยโดยที่เขากล่าวว่าลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาซะรีกะละอิลลาซิริกัลฮุวะลักกล่าวคำนี้ต้องซิริกต่อรูปเจเวตต่อสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีอำนาจครอบงำจิตใจพวกเขาซ้ำอยู่อย่างเนี้ยลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยซะรีกะละซิริกัลฮุวะลักกล่าวอย่างเนี้ยพี่น้องครับฟะอักบะระซอฮาบะห์อะลัยฮิบรรดาซอฮาบะห์ที่ตรวจตารอบนครมะดีนะห์ก็เข้าไปถามวะซาอะลูไอนะตุรีบท่านจะไปไหนเนี่ยซอฮาบะห์ไปถามฟะอักบะระฮุมอันนะฮูยูรีดุมักกะห์ชายคนนี้บอกว่าฉันมีความปรารถนาที่จะไปมักกะห์เหล่าซอฮาบะห์ก็มองสภาพของคนคนนั้นเขามุ่งไปในบ้านของมุซัยลิมะตุลกะซาบที่อ้างตัวเป็นนบีฟะรอบะตูวะอัสกอลูวะอัสกูฮูวะยาอูบีลันมะดีนะห์บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ก็จับตัวชายคนนี้ไว้เอาไปผูกที่นครมะดีนะห์เพื่อจะให้นบีได้เห็นแล้วก็จัดการกับคนคนนี้ฟะลัมมารออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีเห็นนบีก็กล่าวกับซอฮาบะห์ที่จับชายคนนี้มาว่าอัตตะรูนะมันอัสตุมที่ท่านจับมาเนี่ยท่านรู้ไหมใครเป็นเฉลยเฉลยคนนี้คือใครนบีถามฮาซาซูมามะบินอุซานเขาชื่อซูมามะบินอุซานซึ่งเป็นนายของบานีฮานีฟะซุมมากอลนบีก็บอกกับเหล่าซอฮาบะห์ว่าอิรบิตูฟีซาฟีซาริยตินมินซาวารินมัสยิดวะอักริมูฮูนบีบอกกับซอฮาบะห์เองจับมันไปผูกกับเสามัสยิดเลยนะแล้วก็ให้เกียรติมันด้วยนบีสั่งเลยจับไปผูกที่เสาที่มัสยิดแล้วก็ให้เกียรติมันด้วยซุมมาซาบะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นนบีก็กลับบ้านก็รวบรวมอาหารส่งไปให้เฉลยคนนี้เก็บอาหารแต่ละบ้านเอาไปให้เฉลยคนนี้เริ่มให้อาหารกับชายคนนี้
นะครับทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นแล้วก็ยังผูกอยู่ที่เสามัสยิดฟะกรอยะอิลัยฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักพักหนึ่งนบีมาหาเองนบีก็ถามชายคนนี้ว่าคือสุมามะมาอินดะกะยาสุมามะมาอินดะกะณที่ท่านน่ะเป็นยังไงบ้างโอสุมามะเอ๋ยยังถูกมัดอยู่กับเสาที่นครที่มัสยิดนบวีก็ล่ะอินดีไคริยามุฮัมมัดฉันเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอินตัตตุลานีตัตตุลซาดัมถ้าหากว่าท่านฆ่าฉันพวกของฉันก็จะเล่นงานท่านวะอินตุลอิมุตุนอิมุอะลาซากิรินถ้าท่านให้เนี่ยมัดฉันปล่อยไว้อยู่อย่างนี้ท่านก็เป็นคนที่ขอบคุณวะอินกุนตตุรีดุนมานเฉลยถามมุฮัมมัดถ้าท่านต้องการทรัพย์ก็ขอจากเขาเหล่านั้นแหละตามที่ท่านประสงค์ฟะตอรอกะฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตากานันกอดนบีก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยออกนะกลับไปนบีก็ยังไม่ปล่อยผูกไว้งั้นแหละพอวันพรุ่งนี้นบีมาก็ถามอีกมาอินดะกะยาสุมามะเป็นยังไงบ้างสุมามะเอ๋ยฟะกอละสุมามะก็กล่าวเหมือนกับที่กล่าวเมื่อวานนี้ว่าอินตุนอิมะตุนอิมะอะลาซากิถ้าท่านให้เนี่ยมัดท่านก็เป็นคนที่ขอบคุณถ้าท่านฆ่าฉันเดี๋ยวพวกของฉันก็จะเล่นงานท่านว่าอินกุนตะตุรีดุนมานฟะซันมินฮูมาซิตะถ้าท่านปรารถนาทรัพย์ก็ไปขอครับตามที่ท่านประสงค์สุมามะยังพูดคำนี้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับฟะตอรอกะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กลับบ้านยังผูกไว้ฮัตตาบะดะกอดจนกระทั่งวันพฤกษ์นี้วันใหม่ฟะมะรอบิฮิฟะกอละนบีผ่านไปแล้วก็กล่าวว่าเป็นยังไงสุมามะก็ละอินดีมากุนตุลักก็ฉันก็เหมือนกับที่ฉันกล่าวกับท่านเมื่อวานนี้แหละนะครับฟะลัมมารออะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นข้อคิดอย่างใหญ่หลวงเรื่องราวเหล่านี้พระนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นว่าสุมามะไม่ชอบเรื่องของอิสลามไม่ชอบพี่น้องครับวะกอดรออาศอลาตุลมุสลิมีนที่นบีจับไปผูกที่เสามัสยิดนบวีนั้นเพราะได้เห็นคนมุสลิมเขาละหมาดได้ยินคำพูดที่มุสลิมเขาตั้งวงคุยกันในเรื่องของศาสนาแล้วก็ได้เห็นการให้เกียรติของซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีแต่สุมามะบอก3อย่างอย่างเนี้ยพี่น้องดูนบีนะดูหัวใจของท่านรอซูลเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าสุมามะไม่ชอบอุตลีกูสุมามะบอกกับซอฮาบะห์ปล่อยสุมามะไปเลยไม่ต้องขังเขาไว้ปล่อยเข้าไปเลยฟะอัตละกูฮุวะอาตูฮุดาบะตะฮุวะวัดดะอูฮุพอปล่อยสุมามะให้สัตว์ไปด้วยให้อูฐไปด้วยแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นก็ลาสุมามะไปพันตะละกะสุมามะอิลามาเอ็นกอรีบินมินันมัสยิดพอปล่อยให้สุมามะเดินออกไปเนี่ยสุมามะไม่ไปครับสุมามะเนี่ยเลียบไปใกล้ๆมัสยิดแล้วก็ไปอาบน้ำซุมมาดาคอละมัสยิดหลังจากนั้นสุมามะเข้ามัสยิดฟะกอลสุมามะบอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณตนเข้ารับสลามยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์มากานะอะลาวัจฮิลอัรฎ์วัจฮุนอับกอดุอิลัยมินวัจฮิกะใบหน้าในแผ่นดินเนี่ยทั้งหมดเลยที่ฉันเห็นหรือไม่เห็นก็ตามใบหน้าที่ฉันเกลียดที่สุดคือใบหน้าของท่านบอกกับท่านนบีเลยฉันเกลียดหน้าท่านมากๆฟะกอดอัสบะฮะ
วัจฮุกาฮับบันวูยูอิไลพอตื่นเช้าขึ้นมาใบหน้าที่ฉันรักที่สุดคือใบหน้าของท่านสุมามะบอกคำนี้วัลลอฮิขอสาบานต่อหรอมากานาดีนูอับบะกอดอิไลยามินดีนิกะไม่มีศาสนาใดในโลกดุนยานี้ที่ฉันจะเกลียดไปกว่าศาสนาของท่านบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดฟาอัสบาดีนูกาอัสบาฮัดบัดดีนอิไลยะแต่เช้าขึ้นมาศาสนาที่ฉันรักที่สุดในดุนยาคือศาสนาอิสลามพี่น้องครับวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์มากานะมินบะลาดินอับบะกอดุอิไลยะมินบะลาดิกะฟาอัสบาฮาบะลาดุกะอะฮับบันบิลาดอิไลยะแผ่นดินในดุนยานี้ฉันไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเหมือนกับแผ่นดินของท่านแต่พอถึงเช้าขึ้นมาแผ่นดินที่ฉันรักสุดก็คือแผ่นดินที่อยู่ที่นครมักกะฮ์และมะดีนะห์แผ่นดินที่ท่านอยู่นี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะกอละหลังจากนั้นซุมามะบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนะกอยละกะอะกอซัตนีวะอะนะอูรีดุอุมเราะห์ฟะมาซาตะรอฉันเนี่ยขอม้าอยากจะไปทําอุมเราะห์ท่านจะเห็นยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกข่าวดีให้กับซูมามะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าซูมามะเนี่ยรับอิสลามเพราะอะไรเราได้ข้อคิดไหมครับว่าซูมามะเนี่ยรับอิสลามเพราะอะไรถ้าพี่น้องเข้าใจสักนิดเดียวตอบผมได้เลยก็นบีจับไปผูกที่เสาที่นครมะดีนะห์เพื่อที่จะเห็นมุสลิมละหมาดมุสลิมตั้งวงซิกรุลลอฮ์ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์มุสลิมให้เกียรติท่านรอซูลแต่ทุกวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมที่ไม่เอาซุนนะห์เปรียบเทียบเอาเองนะฉะนั้นอยู่ดุนยาเนี่ยให้ตาบอดบ้างแต่ให้นบีจูงนะตาบอดบ้างแต่ให้นบีจูงแต่ทุกวันนี้คนตาดีแต่ใครจูงไซตอนจูงใช่ไหมและเป็นยังไงคนที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเจ็บปวดเหลือเกินพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่แบ่งเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นเนื่องจากอะไรครับอุลามาที่เขาพูดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเถียงเขาได้เลยเขาบอกยังไงอินนันนาสยะตัมมูนบิอุมูริดุนยาอักษรมิมมายะตัมมูนบิอุมูริอาคิเราะห์เขาบอกว่ามนุษย์ทุกวันนี้ให้ความสำคัญกว่าดุนยามากกว่าการให้ความสำคัญกับอาคิเราะห์พี่น้องว่าจริงไหมครับถามว่าคนไม่รู้จักหรือใครรู้ซุนนะห์เนี่ยฮะคนไม่รู้จักหรือใครรู้ซุนนะห์เนี่ยนี่ไงคนเหล่านี้รับรู้เรื่องของดุนยาอย่างเดียวแต่แกล้งโง่ในเรื่องราวของอาคิเราะห์ผมพูดได้ผิดหรือถูกแกล้งโง่คืออะไรในทีวีบางช่องน่ะ11ปีแล้วไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยใช่ไหมมีไหมล่ะครับมีมากมายก่ายกองและถามว่าเรื่องเหล่านี้น่าจะได้รับรู้จากอิหม่ามประจำมัสยิดไหมซุบฮีเนี่ยอิหม่ามมาก่อนสัก20นาทีได้ไหมมาเรียกร้องมาประกาศมาเชิญชวนให้พี่น้องได้ดูเรื่องราวของศาสนาทางทีวี4ช่องแต่ไม่มีบางครั้งเนี่ยเดือนนึงอิหม่ามไปมัสยิดครั้งหนึ่งให้มุอัซซินอาซานอาซานแล้วมุอัซซินกลับบ้านเพราะไม่มีคนละหมาดจะไปดิมามเดี๋ยวหันมาเจอยินเอาอย่างนี้จริงไม่ได้ผมพูดเนี่ยพี่น้องผมประสบการณ์เยอะครับประสบการณ์เยอะมากที่อัลลอฮ์ให้นี่คือความหายนะที่เกิดขึ้นกับสังคมเนื่องจากคนที่มีหน้าที่ไม่มีจิตสำนึกกับคนที่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเรามีความสงสารเขาไหมคนที่ไม่รู้เนี่ยแต่ไม่มีจิตสำนึกกับคนเหล่านี้เลยและผมถามว่าลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรลูกเรารักไหมหลานเรารักไหม
และเขาจะอยู่ยังไงหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นฟามาซาลันที่บอกว่าให้ความสำคัญกับดุนยามากกว่าการให้ความสำคัญกับอาคิเราะห์ตัวอย่างเขาบอกอิซาฮัสลาฮาริกเมื่อเกิดไฟไหม้เนี่ยชุมชนมุสลิมเมื่อเกิดไฟไหม้เห็นควันนี่ทุกคนต้องรีบมาที่บ้านหลังนี้ทำยังไงจะช่วยกันดับให้ได้ใช่หรือเปล่าดับด้วยน้ำได้ไหมไฟดุนยาได้ดับด้วยเคมีได้ไม่ได้แต่ไฟนรกดับด้วยน้ำได้ไหมดับด้วยเคมีได้ไหมแต่เราเคยตื่นตัวกับเรื่องนี้ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นทำตัวให้เหนื่อยยากกับเรื่องราวของอาคิเราะห์ฉะนั้นใครจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยพี่น้องครับมันไม่ได้แล้วแกล้งไม่รู้ดีกว่าแต่ฉลาดเรื่องอื่นนี่ฉลาดสุดๆในเรื่องของดุนยาแต่อาคิเราะห์แกล้งโง่ไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและเวลาเกิดวิกฤตจริงๆพี่น้องพ่อไม่เข้าใจศาสนานี่อันตรายนะครับอันตรายตรงไหนก็ส่งลูกไปโรงเรียนบิดาก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ต้านซุนนะใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะตัวเองก็ไม่รู้อยู่แล้วและลูกได้ซึมซับสิ่งที่ไม่ใช่ซุนนะมาเนี่ยพ่อรับอะไรในกุโบร์ไหมพ่อรับไหมครับในกุโบร์เนี่ยแล้วท่านจะตอบกับอัลเลาะห์อย่างไรฉะนั้นอิสมาอูนิดาอัลคอลิกท่านทั้งหลายจงฟังการร้องเรียกของพระผู้เป็นเจ้ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกวะกูดูฮันนาสุวันฮิญาระเชื้อเพลิงของไฟนรกคือมนุษย์และก็หินน้ำดับได้ไหมครับเขาเอาคนไปเผาและเอารูปจเวตไปเผาอะไลฮามาลาอิกะตุนกิลารุนซิดาดุลลายาซุนัลลอฮ์มาอัมรอฮุมวะยัฟอลูนะมายุมารูนในนรกนั้นมีมลาอิกะห์ที่เหี้ยมโหดสุดๆไม่ทรยศต่ออัลเลาะห์เขาปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้นี่คือวันอาคิเราะห์ที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปและเราจะกลับไปอย่างไรในสภาพที่อยู่ดุนยาไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งที่มีค่าที่สุดณที่เรานึกว่าเป็นเนียมัตอะไรครับมีค่าสุดๆเลยเป็นเนียมัตอันใหญ่หลวงก็คืออิสลามฉะนั้นเซนามัตบอกว่ายังกูดูอุรันอิสลามอุรวะตันอุรวะตันโซ่ห่วงของอิสลามนั้นน่ะมันหลุดไปทีละห่วงทีละห่วงทีละห่วงเรื่องแรกหุกกลมของอิสลามกุรอานหลุดไม่มีใครนำมาปฏิบัติสุดท้ายคือเรื่องละหมาดที่อุมัรพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่เดินเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือเราทันทีแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่ช่วยเราเพราะตัวบทในกุรอานชัดเจนและให้คำตอบชัดเจนด้วยอะไรครับวะลาตะกูนูกัลลาซีนะนัสุลลอฮฺท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์นะถ้าเราสังเกตนะอ๋อที่เราถูกอาซาบเพราะเราทำตัวเองก่อนเขาชวนมารับรู้เรื่องศาสนาไม่มีเวลายุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพในดุนยาถามหน่อยว่าใครเป็นผู้ให้ที่ได้มาเนี่ยใครเป็นผู้ให้และคนเราเนี่ยเหมือนกันสองวันวันเกิดกับวันตายวันเกิดไม่มีอะไรติดตัวมาเลยและแสวงหาริสกีอัลลอฮ์ให้ในดุนยาแต่วันกลับถ้าดูแลเรื่องของทรัพย์สมบัติไม่เป็นก็ได้แต่ผ้าขาวโลงแล้วก็หมอนดินแ
เรื่องของอาคิเราะห์ไม่ได้ทำไม่เลยพี่น้องไม่ได้รับรู้อะไรเลยวะลาตะกูนูกัลลาซีนะนัสุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนะครับท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ไม่รับรู้เวลาพูดเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์เขาพูดเรื่องจริงอย่าว่าเขาพูดแรงพี่น้องอย่าว่าเขาพูดแรงที่ผมเคยพูดอย่ามีพิธีกรรมที่เรากับกาเฟตแตกต่างกันแค่ชื่อชื่ออาบีดีนชื่อมุฮัมมัดชื่ออับดุลลอฮ์แต่พฤติกรรมไปเหมือนกับเขาชื่อแตกต่างกับเขาเจ็บไหมล่ะอันเนี้ยวะลาตะกูนูกัลลาซีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์นะก็คงไม่ต้องอธิบายทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์คือไม่มีเวลาให้กับศาสนาพอเราทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์จนเคยชินแล้วอัลลอฮ์ว่าอะไรต่อฟาอันซาฮุมอัมฟูซาฮุมอัลลอฮ์จะให้แกลืมตัวเองฟังให้ดีนะถ้าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์อยู่บ่อยครั้งไม่มีเวลาให้กับศาสนาของลูกฟาอันซาฮุมอัมฟูซาฮุมต่อไปอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเขาเหล่านั้นลืมตัวเองพอลืมตัวเองเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงครับอูลาอิกะฮุมุนฟาซิกูนคนเหล่านั้นเป็นคนเนรคุณต่ออัลเลาะห์ทันทีครับเถียงอัลเลาะห์มั้ยครับทุกคนรู้ตัวเองมากกว่าคนอื่นรู้ทุกคนรู้ตัวเองมากกว่าคนอื่นรู้ว่าทุกวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังเลื่อนเป็นมุมินเลื่อนเป็นมุตตะกีนแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานอย่านะครับนบีบอกกุรอานนี่เหมือนอูฐเปรียบเหมือนอูฐอูฐเนี่ยนะถ้าผูกมันไว้น่ะเหมือนกับเรารักษาอันกุรอานพี่น้องรู้ไหมอ่านกุรอานแล้วจะไม่ลืมทำไงอยากได้ไหมล่ะจริงนะอยากได้ไหมครับจริงนะเคยละหมาดกิยามุลเลนบ้างไหมเอามาอ่านเสียที่ท่องจำจะลืมไหมเนี่ยต้องอ่านทุกคืนจะลืมได้ยังไงวิเทศเราก็อ่านกิยามุลเลนเราก็ละหมาดละหมาดโดยไม่ต้องมีอิหม่ามอ่ะเอาที่ท่องจำน่ะมาอ่านมันจะได้ไม่ลืมอย่าลืมนะครับคนที่ท่องจำกุรอานแล้วลืมนี่โทษนะบาปใหญ่นะบาปนะอันตรายมากจะไม่ลืมได้ไงยูฮาเราก็อ่านละหมาดคนเดียวในห้องสองรักษาให้สลามสองรักษาให้สลามแต่ท่องจำแล้วไม่อ่านอาทิตย์เดียวก็ลืมแล้วพี่น้องนี่คือวิธีการที่จะรักษาอัลกุรอานฉะนั้นวิธีที่จะอ่านกุรอานและก็ให้กุรอานเนี่ยสอนเรานำทางเรามีสิบอย่างครับพี่น้องเวลาก็จะหมดเนี่ยผมแต่งตัวอย่างรอเนี่ยนะเดี๋ยวต้องค้างฐานี2คืนไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านเพราะทำหน้าที่ห่วงลูกห่วงภรรยาอาทิตย์หนึ่งนอนบ้าน3คืนพี่น้องแต่เวลาผมบริจาคเนี่ยผมทำง่ายๆเลยพี่น้องอยากจะเป็นคนที่บริจาคง่ายไหมล่ะอยากไหมอยากจริงหรือเปล่าอยากจริงหรือเปล่าผมคิดของผมอย่างนี้นะคนอื่นจะทำตามไม่ห้ามไม่ฟ้องด้วยไม่แจ้งความด้วยเวลาจะบริจาคพี่น้องขออะไรกับอัลเลาะห์ริซกีไม่ต้องขอเอ้าเราสอดกอให้ร้อยนึงนะเองขอดุอาให้เราอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะดีไหมอันเนี้ยดีไหมครับถ้าดีแล้วอย่าตนีและจะไม่ป่วยตะกี้เขาบริจาคให้ผม1,000เพื่อจะเดินทางไปสอนศาสนาที่อุตรดิตถ์ไปกับ1,200โลจะภาพไม่มีเงินให้พี่น้องต้องไปทุกเดือนแต่เดือนนี้ไม่ได้ไปเพราะผมจะบินไปใต้หาดใหญ่กับสงขลาอินชาอัลเลาะห์นะช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์สิอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานว่ามี1,000ต้องบริจาค500มีบอกมั้ยมีบอกมั้ยไม่เจอเลยเหรอแล้วก็เราก็ไม่บริจาคเหมือนเดิมเพราะไม่คิดตรงนี้ได้ไงพอบริจาคปั๊บขอดุอาให้ฉันสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ไข้เอาคันนี้ไปพูดกับอัลเลาะห์สิเอาคันนี้ไปพูดกับอัลเลาะห์
และใจท่านจะมั่นคงถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยและฉันไม่บริจาคอัลลอฮ์จะให้ฉันรวยเอาคำนี้ไปพูดกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยแล้วฉันมีคนตานีขอให้อัลลอฮ์อย่าให้ฉันรวยครับพี่น้องอะกูลูกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์